เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ30บริษัทแห่งหนึ่งจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะให้กับพนักงานขายทุกคนคนละเท่าๆกันและจ่ายค่านายหน้าคิดเป็นร้อยละของยอดขายที่พนักงานแต่ละคนขายได้ก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะจะเป็นค่าคงตัวถูกไหมแต่ค่านายหน้าจะเป็นค่าที่แบบแปรผันตามยอดขายปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วนายกได้รับเงินจากบริษัท 34,000 โดยที่เขามียอดขาย 200,000 บาทและนายขอได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาทโดยที่เขามียอดขาย 150,000 บาทโจทย์ถามว่าบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใด 2. บริษัทจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้นายกและนายขอเป็นเงินคนละเท่าใดซึ่งมันต้องเท่ากันถูกปะและ 3. จงเขียนฟังก์ชันแสดงรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือนซึ่งเราก็จะต้องมาหาก่อนก็คือนายกถูกปะเงินที่นายกได้ก็คือ 34,000 บาทจะต้องมาจากค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะพี่ให้เป็น A และค่านายหน้าพี่ให้เป็น X เพราะเป็นค่าแปรผันถูกปะดังนั้นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเป็นค่าคงตัวเพราะว่าให้ทุกคนเท่าๆกันถูกไหมแสดงว่านายกก็จะได้มา A และค่านายหน้าจะคิดเป็นร้อยละของยอดขายแสดงว่าอ๋อพี่จะให้ยอดขายเป็น X แปลว่าเราจะได้ทั้งหมดร้อยละของยอดขายก็คือ B คูณ X โดยที่พี่ให้ร้อยละก็คือ B ร้อยละของยอดขายก็คือ B ส่วนยอดขายก็คือ X ซึ่ง B คูณ X ก็คือค่าในหน้าที่เราจะได้เพราะว่าเราจะได้จากร้อยละของยอดขายซึ่งร้อยละของยอดขายเนี่ยร้อยละของค่า B หรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้อะเหมือนแบบสมมติว่าเราขายของ100บาทแล้วเราจะได้เงิน10บาทแปลว่าร้อยละของยอดขายที่เราได้ก็คือ10บาทดังนั้นเขากำหนดมาให้อีกว่ายอดขายที่นายกได้ก็คือ 200,000 บาทแสดงว่าเราก็จะตั้งสมการได้ว่า 34,000 เท่ากับ A บวกด้วย B คูณด้วย 200,000 โดยที่ A กับ B มันจะต้องเท่ากันในทุกคนถูกปะดังนั้นนายขอก็จะขายได้เงิน 28,000 โดยที่ได้เงินจากค่า A ถูกปะแล้วก็ได้เงินจากร้อยละของยอดขายซึ่งขายได้ 150,000 บาทดังนั้นเราก็จะได้2สมการ2ตัวแปรออกมาพี่ก็จะให้สมการนายกเป็นสมการที่1สมการนายขอเป็นสมการที่2เราก็จะเอา1มาลบ2ได้ว่า 34,000 ลบ 28,000 ถูกปะอ่ะเขียนออกมาก่อนเท่ากับ A บวก B คูณ 200,000 ลบด้วยA บวก B คูณ 150,000 ซ
ซึ่ง 34,000 ลบ 28,000 ก็จะได้ 6,000 บาทและ A ของเราลบ A ก็จะได้0 200,000 B ลบ 150,000 B ก็จะได้ 50,000 B แสดงว่า B ของเราก็จะเท่ากับ 6,000 คูณส่วนด้วย 50,000 ซึ่งเท่ากับ6ส่วน50หรือ12ส่วน100หรือ12ใน100ก็คือ 12% แปลว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่า B ที่เรากำหนดให้คือค่าของร้อยละแสดงว่าค่านายหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใดร้อยละเท่าใดนั่นก็คือร้อยละ12หรือ 12% นั่นเองต่อมาเมื่อเรารู้ค่า B แล้วเราก็จะย้อนกลับไปหาค่า A โดยพี่จะแทนในสมการที่1ได้ว่า 34,000 เท่ากับ A บวกด้วย 12% หรือ12ส่วน100คูณกับ 200,000 ซึ่งก็คือ 2A บวก 24,000 แปลว่า A ของเราเท่ากับ 10,000 บาทซึ่ง A ที่เท่ากับ 10,000 บาท A ก็คือที่กำหนดให้ก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะถูกไหมแสดงว่าค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะก็คือ10,000บาทถ้วนแล้วฟังก์ชันแสดงรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือนก็คือเนี่ยมันก็คือรายได้เราก็ล้อสมการที่เราตั้งมาเลยรายได้เท่ากับ A บวก BX หรือรายได้ถ้าเราให้รายได้เป็นฟังก์ชันของรายได้เราก็กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันของรายได้ก็จะได้ว่า fx เท่ากับ a ก็คือ 10,000 บาท 10,000 บวกด้วยB ก็คือ12ส่วน100หรือว่า 0.12x บาทเมื่อ x แทนค่านายหน้าเราก็จะได้ฟังก์ชันของรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือนโดยที่เราจะต้องรู้ว่า 10,000 บาทหมายความว่าอะไร 10,000 บาทหมายความว่าค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่ทุกคนจะได้เท่ากันและ 0.12 คือค่าร้อยละของค่านายหน้าซึ่งเงินเดือนก็จะแปรผันตามค่านายหน้าเป็นหลักมาดูอีกรอบก็คือบริษัทแห่งหนึ่งอ่ะมีวิธีการจ่ายค่าจ้างโดยค่าจ้างแบบแรกก็คือที่ให้แทนเป็น A ก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะซึ่งทุกคนจะได้เท่ากันถูกไหมและค่าที่2คือค่านายหน้าซึ่งทุกคนจะได้ไม่เท่ากันโดยจะได้เป็นร้อยละร้อยละ11ก็คือร้อยละเท่าไหร่ยังไม่รู้เขาให้หาของยอดขายที่แต่ละคนขายได้ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนายกได้รับเงิน 34,000 บาทโดยที่มียอดขาย 200,000 บาทและนายขอได้รับเงิน 28,000 บาทโดยที่เขามียอดขาย 150,000 บาทดังนั้นเราพี่ก็จะตั้งสมการจาก 34,000 เท่ากับค่า A หรือว่าค่าที่ทุกคนต้องได้ถูกไหมเงินที่ทุกคนต้องได้ก็คือเงินที่เป็นค่าคงตัวบวกด้วย BX ซึ่ง Bก็คือร้อยละของยอดขายที่แต่ละคนขายได้และ x ก็คือยอดขายที่แต่ละคนขายได้จริงๆซึ่ง
A กับ B เขายังไม่บอกมาแต่เขาบอก X ของนายกมาก็คือ 200,000 บาทพี่ก็จะตั้งสมการได้ว่า 34,000 เท่ากับ A บวก B คูณ 200,000 เช่นเดียวกับนายขอก็คือได้เงิน 28,000 บาทจากค่า A แล้วก็ B เปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละ B ของยอดขายซึ่งยอดขายคือ 150,000 บาทก็จะได้2สมการ2ตัวแปรออกมาพี่ก็จะเอา2สมการ2ตัวแปรมาแก้หาโดยพี่เอาสมการ1มาลบสมการ2ได้ว่า 6,000 จะเท่ากับ 50,000 B ดังนั้น B เท่ากับ12ส่วน100หรือร้อยละ12หรือ 12% แล้วก็เอา B แทนย้อนกลับไปในสมการที่1ก็จะได้ว่า 34,000 เท่ากับ A บวก12ส่วน100คูณด้วย 200,000 ก็จะได้เป็น 34,000 เท่ากับ A บวกด้วย 24,000 ดังนั้น A เท่ากับ 10,000 บาทนั่นหมายความว่าร้อยละที่ของค่าในหน้าที่บริษัทนี้จ่ายให้พนักงานก็คือร้อยละ12ตามที่เราหาค่าได้และค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่ทุกคนได้เท่ากันของบริษัทเนี้ยก็คือค่า A ซึ่งเท่ากับ 10,000 บาทดังนั้นฟังก์ชันแสดงรายได้เราก็จะเขียนล้อกับฟังก์ชันที่นายกได้รายได้เลยก็คือรายได้ของนายกก็คือรายได้เท่ากับ A บวก BX ถูกไหมซึ่งพี่ก็จะกำหนดให้ F เป็นฟังก์ชันของรายได้ดังนั้น FX จะเท่ากับ 10,000 เพราะเราหาค่า A ได้ 10,000 ถูกไหมหาค่า B ได้112หรือว่า 0.12 X เมื่อ X แทนค่าในหน้าก็คือเงินเดือนอย่างน้อยเราจะได้ 10,000 แน่ๆแล้วเราขายได้ค่าในหน้าเท่าไหร่เราจะได้เงินจากค่าในหน้า 12% มาบวกกับ 10,000 ที่เราได้เป็นรายได้ทั้งหมดก็คือ FX นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ